The Global Fight Welcome back to the Global Fight Champion Challenge Our third fight tonight is 60 kilos กลับมามั่นกันต่อกับ The Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดชัยภูมิฝึกซ้อมอยู่ในค่ายพิษณุราชันในจังหวัดพิษณุโลก And introducing our blue corner come from Chaiyaphum province training out of Pisanu Rajan gym with professional records of 69 fights and 48 victories Ladies and gentlemen please welcome Dek De Luchopo Botong The Global Fight Welcome to your blue corner. He comes from Chaiyaphum province, training out of Pisanu Rajan gym in Pisanu Lok. 48 wins and 21 losses. Put your hands together and welcome the new Luchopo Botong. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดขอนแก่นฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ลมหนาว and his opponent in the red corner came from Khon Kaen province training out of Sit Lom Nau gym he holds a professional record of 102 fights 70 victories ladies and gentlemen let's see for Ngan Tha Luk Prang Thong the global fight And entering the ring right now is your red corner. He comes from Khon Kaen province, training out of Sit Lom Nau gym in Rayong. 70 wins, 8 draws and 24 losses. Let's hear for Ngan Tha Luk Prang Thong. มาแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่รองของรายการศึกแชมป์ชนแชมป์พิกัด60กิโลกรัมครับเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากจังหวัดชัยภูมิเปิดศึกปะทะกับเงินแท้ลูกปลางทองจากขอนแก่นครับเงินแท้ครับเดิมทีก็คือเจ้านครสวรรค์นอสีพึ่งครับกระดูกประสบการณ์เปรี้ยครับปัจจุบันวัย33ปีครับชื่อจริงชื่อนายจักรพันธ์สมปักนักชกจากตำบลนาว่าครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น3ฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับเสมอ2ชนะ1เสมอรัตพลชนะน็อกยกเพชรและล่าสุดเสมอกับเถินฟ้าครับสังกัดค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวครับที่จังหวัดระยองเป็นแชมป์มวยรอบนะครับในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมครับส่วนมุมน้ำเงินครับเด็กดื้อหรือว่านายนาวีสอนศรีครับเด็กจากตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิปัจจุบัน25ปีครับสูง174ซมสามฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับชนะยุทธนาชนะยกเพชรมาเหมือนกันครับแล้วก็ล่าสุดพลาดท่าแพ้คะแนนให้กับทนานเพชรชิงชัยน้องรักยิมจากค่ายมวยพิษณุราชันครับที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นแชมป์มวยรอบในรุ่นพิกัด 59.5 กิโลกรัมนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของลุงแดงลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับเป็นเด็กจากชัยภูมิแต่ไปซ้อมที่พิษณุโลกครับเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับทนานเด็กดื้อแต่ว่าในเรื่องความเก่าเนี่ยต้องไว้ใจมุมแดงนะครับกรรมการใช้หน้าฐานวิเศษก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีพบกันระหว่างแชมป์เจอแชมป์ของมวยคู่นี้ครับรุ่นใหม่กว่าก็จริงครับเพราะนั้นเด็กดื้อแต่รายนี้เนี่ยถ้าไม่สู้นี่ไม่ใช่เด็กดื้อแน่นอนคุณเดจิ้งครับสู้ขาดใจทุกไฟครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลังจากชกกับเพชรชิงชัยไปเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันครับเด็กดื้อแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับการรักษาตัวแล้วก็หัวใจครับกลับมาสู้ต่อในด้านมวยไทยครับเอาละครับยกที่1ครับได้ลอยครับทางด้านเด็กดื้อได้หนากว่าหน่อยๆด้วยครับซ้ายกับขวาก้าวเข้าไปเสียบซ้ายก่อนจิ้มหมัดขวามาแล้วถีบขวานี่นะครับโจมตีก่อนครับเด็กดื้อถือว่ามาถูกทางครับแต่ว่าอย่าไปหลงเหลี่ยมนักชกรุ่นพี่นะครับฟันแตกมาหลายคนแล้วนะครับด้านเงินแท้ที่แน่ๆนี่เคยสับทีเดียวตัวเป๋นี่ถึงกับแผลแตกไปครับโอ้โหหยิบตอนนั้นแผลกว้างและใหญ่ด้วยครับนะครับเด็กดื้อขวางหน้าการใช้หน้าแยกออกมาก่อนครับประเภทสมต้องลมครับด้านเงินแ
ประสบการณ์เพียบครับคนเด็กดื้อก็ประเภทใจเกินร้อยครับฝางมาหาจังหวะยังไม่ได้ครับถีบซ้ายเข้ามาใส่ช่วงเลยครับหมัด1 2จากเด็กดื้อนี่นะครับชกกับเงินแท้ต้องเดินลุยครับไปยืนมองหน้าไม่ได้เด็ดขาดครับประสบการณ์ก็สูงครับซ้ายมาโดนทางด้านเงินแท้เล่นเปิดต้นขาโดนหมัดชุดโต้เข้าไปครับเด็กดื้อหายใจต้นคอครับไปไหนไปด้วยครับล้อเล็มไปเรื่อยๆเงินแท้ยังใจเย็นครับใช้สายตาใช้ประสบการณ์ขยับมาปัดลำตัวก่อนครับด้านเงินแท้อะไรครับแล้ววงในสับด้วยศอกขวาเงินแท้ของมีคมจะดุครับจังหวะจะตีของเด็กดื้อก็ถอยหลังดึงสกรูก่อนครับด้านเงินแท้ทำให้ไม่โดนครับเด็กดื้อวางแข้งซ้ายมาขนาดติดกันนี่ยังกระเด็นครับด้านเงินแท้เอาละครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องส่วนสูงใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับนะครับไล่จีเข้ามาครับด้านเด็กดื้อกระแทกขวาเงินแท้สวนคืนด้วยแข้งครับเด็กดื้อพยายามหาจังหวะจั่วหมัดคืนครับเงินแท้ไม่หนีครับตรงนี้พยักหน้าให้ก็บอกไม่เท่าไรครับน้องเดินมาได้เลยครับต้องการอยู่แล้วครับขวางหน้าเอาไว้เด็กดื้อกดเอาไว้ได้ครับอยากมาเงินแท้ยังไม่เร่งเกมนะครับนะครับไม่จั่วไม่ออกเข้าเงินแท้ขณะที่เด็กดื้อก็ขยันหาจังหวะออกวุ้ดไปด้วยครับใช้ความสดเข้ามาบทความเก่าขวาเนี่ยตบซ้ายวางด้วยแข้งครับพยักหน้าโอ้ขออีกครับนักชกรุ่นน้องครับนะครับขวางอีกทีเด็กดื้อตีด้วยซ้ายตีเข้าหน้าก่อนครับแม่ต้องเปลี่ยนแผนเลยครับด้านเงินแท้โอ้นี่แหละครับคมขวัญรุ่นพี่ครับเงินแท้กดมาเสียบยอดหน้าครับเอาละครับเก่ามาจากไหนนี่เจอแบบนี้ก็มึนงงเหมือนกันครับเงินแท้ครับแล้วแท้ขวางเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายรอก่อนจังหวะแล้วขวางหน้าเงินแท้ใจเย็นไปหรือเปล่าครับไปปล่อยให้รุ่นน้องแกได้ใจครับโอ้เอาละครับต้องวางแข้งซ้ายขู่ไว้ก่อนครับเงินแท้รับบ้างๆในรุ่นน้องไม่กลัวก็ลำบากครับสายเบิร์นเข้ามาเกี่ยวได้ตัดทิ้งเลยครับนี่แหละครับยังไว้ลายความเก่าอยู่ครับสำหรับทางด้านเงินแท้ครับเงินแท้พยายามจะขยับขู่บ้างครับหมดยกแรกครับแม่ The Global Fightท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับคู่รองของรายการแล้ว60กิโลกรัมแชมป์ชนแชมป์นะครับท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยครับคู่หน้าครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด72กิโลกรัมครับของทางด้านดาวทอง10หมวดเลาะกับพงศักดิ์เล็ก BCK ยินครับนี่ครับดูภาพช้าครับจังหวะเสียบก็กดมาขวางครับขวางแล้วแทงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดเช่นกันครับการป้องกันแชมป์พิกัด54กิโลกรัมของทางด้านเพชรกวยชัยลูกหลวงปู่ดมโดยมีโพธาชิงครับอย่างตะวันรุ่งอชนะชัยครับแล้วก็แชมป์อย่างเหี่ยวดำชอชชัยปะทะกับปานน้อยสิทธิ์สังปราบนะครับตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับยกที่2ครับมาลุยกันเลยครับยกแรกในช่วงปลายยกก็เล่นกันขึ้นมาได้ดีครับทางด้านเด็กดื้อไม่กลัวศักดิ์ศรีครับรุ่นพี่กับรุ่นพี่ครับตนเองก็มีความสดมาสู้เหมือนกันแพ้ขวาเข้ามาก่อนเด็กดื้อโดนแข้งครับน่าตัดสินใจช้าครับพกด้วยยากครับสำหรับเงินแท้นี่นะครับเงินแท้บริเวณความต้านซ้ายก็มีรอยปูดบวมครับรับต่อไปยกที่1ซ้ายคืนมาเด้งทั้งตัวครับทางด้านเด็กดื้อครับวันนี้มาสู้ได้ดีครับเด็กดื้อขอโหดขอลอยซะหน่อยครับขีดขวาไว้ครับทางด้านเด็กดื้อเป็นเงินแท้ที่ขยับเดินครับเสียบด้วยขวาแล้วสับด้วยศอกครับมาแล้วครับเนี่ยมาแล้วครับทางด้านเงินแท้แล้วขวางหน้าเด็กดื้อครับขวางหน้าตีไม่ได้ครับเด็กดื้อถึงตอนนี้เงินแท้ต้องเร่งออกอาวุธครับใจเย็นไม่ได้เด็กขาดเลือกเข้าไปหาครับยึดรักมาเด็กดื้อก็ยังไม่ได้วางแข้งอ่านะครับแข้งขวามาก่อนครับพยายามจะล่อการคอครับทางด้านเงินแท้อะไรครับเด็กดื้อต้องมาเป็นทางด้านเงินแท้ครับที่เดินขยับเข้ามาแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับวงในตีไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมากรรมการชนะหันวิเศษหมัดซ้ายเติมมาจากเด็กดื้อเงินแท้จับศอกขวามาเอาละครับแลกกันไปครับครับขวางตีด้วยซ้ายครับด้านเด็กดื้อและดีต่อครับดื้อรอจังหวะขยับง้างครับ
แต่ออกมาผ่อนเกมเหมือนกันครับอ้าวแล้วครับกับปั้นขวาจากเงินแท้เด็กดื้อขวาบนตีด้วยซ้ายพยายามจะเกาะในยัดคืนครับทางด้านเงินแท้วงในก็แทงกันไปแทงกันมาครับซ้ายมาจากเงินเด็กดื้อเงินแท้เด้งเข้าขวาได้ล็อกในเสียบซ้ายมาก่อนจากครับทางด้านเด็กดื้อนะครับในถอยครับทางด้านเด็กดื้อวนออกมาขยับในทีเงินแท้ตีก่อนครับเด็กดื้อโหนอีกแล้วครับโอ้ตีข้ามกำแพงเลยครับทางด้านเด็กดื้อผมมาทั้งตัวครับจังหวะเด้งจากทางด้านเด็กดื้อทางเงินแท้ตอนนี้ต้องเดินครับมาครับวงในเกาะบนตีคีบได้สวยแล้วพยายามจะบิดกันไปบิดกันมาครับมาครับพยายามบิดทีสับด้วยศอกขวาครับเงินแท้เริ่มมีศอกงัดมาเป็นที่พึ่งแล้วครับแล้วกระตุกมาเสียบอีกครั้งครับแทงตามสวยงามครับจังหวะนี้ครับทางเงินแท้ทำได้นี่นะครับประสบการณ์ล้วนๆครับขวาจิ้มตัดลำตัวเข้าไปก่อนครับด้านเงินแท้แล้ววงในมาเลยครับเริ่มมั่นใจขึ้นครับสำหรับนักชกจากขอนแก่นครับในมุมแดงขอเล่นก็ทำได้ดีครับเปิดหน้าต่อครับเงินแท้เด็กดื้อพยายามหาจังหวะเลาะเล่มเงินแท้เกี่ยวพัดในก่อนครับยังเข้าไม่ถึงตัวขวามาจากเงินแท้เด็กดื้อหมดยกซะก่อนครับ Max the Global Fightลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับกับทางด้านเงินแท้ลูกกลางทองดีกรีแชมป์ชนแชมป์ครับเนี่ยขมับทั้งซ้ายนะครับของด้านเจ้าเงินแท้ที่มีรอยปูดบวมขึ้นมาจังหวะขวาตัดลำตัวแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับแล้วเสียบเข้ามาอีกทีครับไม่ได้เสียบเปล่าครับมีศอกเข้ามาด้วยแล้วโอ้โหสายเข้าก้านคอแต่ว่าโดนบางไปหน่อยครับไม่เต็มข้อเท่าไหร่ครับเอาละครับยกสุดท้ายครับครับมีเวลาทำเกมมันอีก1ยกครับ3นาทีนะครับระคันดังขึ้นมาเงินแท้พยายามคล้องในครับเด็กดื้อก็สู้เข้าทันทีนะครับปล้ำในกันก่อนครับเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายแล้วตีคืนครับทางด้านเงินแท้นวลเนียครับตียากครับการจะตีทางด้านเงินแท้ครับเงินแท้ตัดเติมศอกขวาเข้ามาเด็กดื้อมัดในสู้ครับจะเสียหลักยังเสียไม่ได้มาถึงช่วงรองคากรรมการแยกออกไปก่อนครับถีบด้วยซ้ายเอาไว้ครับเด็กดื้อแพ้ประกบในกระชากทิ้งง่ายๆเลยครับได้เหลี่ยมครับได้เงินแท้กระชากทิ้งดูว่าเป็นของง่ายครับลูกนี้กลับในครั้งครับเงินแท้โหนบนสู้ครับเด็กดื้อพยายามตะกายสู้เอาละครับซ้ายมาแล้วขวางเอาไว้จากเงินแท้ครับครับแยกมาใหม่ดื้อขยับง้างแทงอีกทีครับเงินแท้ตีหน้าขาครับอ้าวครับเสียบบนจะฟัดกันต่อกระชากกลับมาไม่ทันครับแกแทงหลายตำแหน่งครับเงินแท้แทงหน้าขาแล้วก็แขนที่2นี่ไปแทงหน้าท้องเต็มๆอ้าวครับตอนนี้เด็กดื้อต้องใช้บัตรมาเติมอ้าวครับลูกนี้แม่เสียหลักล้มครับเงินแท้มาใหม่ครับเด็กดื้อตบขวาแล้วขวางหน้าเสียบเงินแท้พยายามจะล็อกบนสู้ครับแทงด้วยขวาบ้างแล้วนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายเป็นเข่าซ้ายของด้านเด็กดื้อครับนี่ครับเอาจนได้ครับเด็กดื้อยังมีความพยายามครับเงินแท้จะเข้ามาซ้ายคืนมาจากเด็กดื้อเงินแท้วางแข้งขวาคืนนะครับเกาะนายตีเข้ามาอีกครั้งอุ้ยโดนยัดด้วยเข่าขวาครับจากเงินแท้คือขวางเอาไว้ครับนะครับพยายามบีบหัวใจขโมยคู่นี้ครับเงินแท้โยกเข้าไปหาเด็กดื้อตอนนี้ออกมาตั้งหลักตั้งลำครับการที่หยุดไปนานครับเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยทำให้การเร่งไม่ต่อเนื่องครับสำหรับเด็กดื้อจะต้องจุดเครื่องเล็กน้อยครับเด็กดื้อครับกรรมการไทยน่าถามเสร็จเบรกเกมเตือนพนักเด็กดื้อครับต้องเดินมากกว่านี้ครับครับนาทีสุดท้ายครับก่อนเลยเขี่ยร่างทิ้งลงไปก่อนครับทางด้านเด็กดื้อก็มีความต่อมาพอตัวครับเด็กดื้อถีบขามาเงินแท้คล้องในแล้วเสียบขวาสับที่สองเหมาสวนศอกซ้ายเลยครับพี่ศอกมาน้องก็พยายามจะสวนคืนครับเอาคืนมาบ้างครับเด็กดื้อไม่งั้นเสียชื่อครับแต่ภาคมายังเติมไม่ได้ครับเงินแท้มีโยกล่อครับจังหวะไม่มีช่องยังไม่ละช่องยังไม่ได้ครับซ้ายมาจากเด็กดื้อกระโจนมาเสียบท้ายตรงๆได้ว่าถูกทางด้านเงินแท้ยัดไส้เข้าไปครับแล้วก็บอกผ่อนเกมอีกครั้งก็เป็นเด็กดื้อนะถูกเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเงินแท้ไม่เดินครับเด็กดื้อก็ออกมาโยกเดินไปที่พับใน
วางด้วยแข้งขวาเด็กดื้อขยับเบียดเข้ามาทิ่มด้วยหมัดส่งท้ายหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่3ของรายการครับ60กิโลกรัมเด็กดื้อลูกเจ้าพ่อบ่อทองครับจากชัยภูมิกับเงินแท้ลูกกลางคลองจากขอนแก่นครับจังหวะจิ้มตัดลำตัวครับเด็กดื้อสวนคืนด้วยหมัดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่แรกกันอย่างลุ้นระทึกเลยครับคู่หน้า72กิโลกรัมครับแชมป์จะอยู่ที่สุโขทัยเหมือนเดิมหรือว่าจะถูกกระชากไปฉะเชิงเทราเดี๋ยวติดตามกันครับตอนนี้ไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page All right after three rounds of action we go to the judges scorecardFor the winner, draw, summer, grab.